ผู้ชมครับไปตามกันต่อเรื่องราวของรถบัสนะครับผู้ชมครับก็เมื่อช่วงสายวานนี้นะครับทางฝั่งของนายทรงวิทย์ชินบุตรนะฮะแกเป็นเจ้าของรถทัวร์เนี่ยแหละครับที่ไปเกิดเหตุเนี่ยนะฮะผู้ชมครับคือเป็นรถทัวร์นำเที่ยวชินบุตรทัวร์ครับซึ่งเป็นเจ้าของรถบัสที่ไฟไหม้นำกระเช้าผลไม้นะครับไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน2คนนะครับที่บาดเจ็บซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับจากนั้นครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะฮะทางฝั่งของนายทรงวิทย์เองเนี่ยก็เดินทางไปที่สภ.คูคตครับจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับทนายความแล้วก็ครอบครัวครับเพื่อให้ปากคำเรื่องของรถบัสคันที่เกิดเหตุใช้เวลาสอบปากคำประมาณสัก3ชั่วโมงก่อนจะออกมาเปิดใจกับนักข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าจะเดินทางไปร่วมงานงานศพนะฮะของผู้เสียชีวิตที่อุทัยธานีและจะมีการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียด้วยส่วนรายละเอียดเรื่องของตัวรถบัสนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแก๊สCNG เนี่ยขอไม่ให้รายละเอียดใดๆนะครับหลังจากนั้นขึ้นรถแล้วขับออกไปเอาลองดูนะครับผู้ชมครับครับพร้อมเยียวยาครับส่งเรื่องรถโทษนะครับขอทางเบียดแล้วก็ขอตามหมายไหมครับถูกต้องครับถามเรื่องถามแก๊สนิดนึงทำไมถึงมีมากถึงสามครับ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 ผมคุยแก๊สนะครับครับรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่จะเยียวยาเขาเท่าไหร่พี่ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ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 เรื่องถังนี่เรารู้ไหมครับว่ามันหมดอายุไปทั้ง4เดือนแล้วฮะครับประธานนะครับจะมีไปร่วมงานศพน้องๆไหมครับเดี๋ยวต้องไปศึกษากันก่อนครับครับเดี๋ยวครับครับขอโทษนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนเช้าวันนี้นะครับพลตำรวจตรีศิลปคมเอี่ยมวงศ์นะฮะท่านเป็นรองผู้ชาการตำรวจภูธรภาค1ครับรักษาราชการแทนผู้ชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยพนักงานสอบสวนนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าจะพาดพิงไปถึงบุคคลหรือว่านิติบุคคลใดได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตนะครับเพราะมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถบัสคันดังกล่าวแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงที่สำคัญที่สุดนะฮะทำไมนะครับถึงได้มีการแปลงในการติดตั้งระบบแก๊สเชื้อเพลิงมากถึง11ถังจากที่ได้มีการขออนุญาตแค่6ถังเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าทางตำรวจเห็นว่าตรงไหนเนี่ยนะครับมีการกระทำความผิดคือเข้าข่ายความผิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งข้อหาทันทีนะครับแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนานาครับคุณผู้ชมครับค่ะในประเด็นของการติดตั้งถังแก๊สนะคะที่พบถึง11ถังเรื่องนี้ทางขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีคุณอัจฉรานิสัยสัตย์ได้ชี้แจงนะคะยืนยันว่าการทำงานของขนส่งสิงห์บุรีไม่มีขบวนการตรวจรถทิพย์ส่วนรถบัสคันที่เกิดเหตุที่ไปเจอถังแก๊ส11ถังทางขนส่งจังหวัดก็สอบถามไปที่ในช่างที่เป็นคนตรวจสอบรถบัสคันนี้ค่ะได้รับการยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบสภาพรถล่าสุดเมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมาพบถังแก๊สเพียง6ถังตามที่จดแจ้งไว้จริงๆคาดว่าหลังจากที่เอารถมาตรวจสอบแล้วบริษัทไปติดตั้งถังแก๊สเพิ่มหรือไม่นี่คือการตั้งคำถามขณะเดียวกันขนส่งจังหวัดก็เรียกเจ้าของบริษัทชินบุตรทัวร์นำรถบัสที่จดแจ้งชื่อปณิสราอีก1คันมาตรวจสภาพรถโดยด่วนด้วยนะคะจะไปตรวจที่ขนส่งจังหวัดลพบุรีค่ะจุดนี้จะมีเครื่องมือพร้อมแต่ว่าทางผู้ประกอบการก็แจ้งมาบอกว่ารถเสียเดี๋ยวจะขอนำเข้าไปตรวจสอบในช่วงบ่ายไม่เกินบ่าย2โมงค่ะก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่กับนายช่างให้ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะหาร่องรอยการติดตั้งถังแก๊สว่ามีการติดเกินอีกไหม